สวัสดีครับก็คราวนี้พามาซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะในการที่เราจะใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะครับเราก็ต้องรู้จักตลาดของเขาด้วยนะครับว่าเขาซื้อของกันที่ไหนเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคงไม่สามารถที่จะกินข้าวนอกบ้านได้ตลอดเวลานะครับเมื่อเราอยู่นานๆเนี่ยเราก็ควรจะซื้อวัตถุดิบมาทำเองซึ่งที่นี่ก็คือคาฟูที่เมืองมักเซใกล้กับโรงแรมระพังก็มีคนมามากมายไกลๆมาซื้อของนะครับไปทำอาหารวันนี้เบสกับเพื่อนๆนะครับก็มาหาอะไรไปทำกินจริงๆคือผมไม่ได้ซื้ออะไรมาเดินกับเขาให้เขาทำได้อะไรน้องเทปน้องทิพย์กินไม่กันถือไหวไหมอาจจะเชื่อถือไหมอันนี้เชื่อถือนี่พี่เอาอะไรดีที่มันไม่อ้วนอ่ะมันอ้วนหมดอ่ะจ้ะนะครับก็มันก็เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเรามีของต่างๆเป็นของสดนะครับแล้วก็มีของสำเร็จรูปเฮ้ยทำอะไรซื้อของกินหรอแล้วมันนี่ต้องขายนะครับซื้อน้ำหรอบ้าฉันช่วยเขาหิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่ม MBA นะฮะก็เอาชีวิตรอดโดยการมาซื้อของที่นี่นี่ครับมีเนื้อสัตว์มากมายนะครับผักมันก็ไม่ได้สดเหมือนเมืองไทยนะเอาจริงๆผลไม้อย่างเงี้ยคือดูก็รู้อะว่ามันแบบไม่ได้สดมาแต่ข้อดีคือมันก็แบบฝรั่งกระพงฟักทองอะไรเงี้ยหน้าตาแบบฝรั่งประเทศอะไรเงี้ยนะครับเอาอะไรเอากระเทียมเอากระเทียมก่อนเอากระเทียมใช่ไหมขออนุญาตหยิบกระเทียมก่อนนะครับนี่คือกระเทียม oh, sorryกระเทียมที่ใหญ่มากเป็นกระเทียมจีนผักที่นี่นะครับต้องเอามาชั่งก่อนนะครับวิธีการนะครับเปิดเข้าไปอุ๊บนี่ของเราใช่ไหมเอ่ยลูกฟูเทียนใช่ใช่ this ละ oh thank youอ่าฮะกาลิกอันนี้ดีนะกาลิกโอ้ thank you นะฮะก็ได้มีคนช่วยเราเอาอะไรเอา กินกระเทียมกับข้าวเหรอกินกระเทียมกับข้าวเหรออันนี้ก็คือชาวไทยในยุโรปนะครับสองหัวพอนักศึกษาไทยในยุโรปพอแล้วจ้าเขาให้ฉันถ่ายไปดิอ๋อต้องเสียเวลาที่เราขวดแล้วขวดแล้วถามว่าไม่ใช่มันดีเลย์อะ whatคืออะไรอ่ะไม่ได้เดี๋ยวไปเครื่องนู้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคนะครับก็คิดว่าคงจะจบการถ่ายทำไว้เท่านี้ก่อนพอเริ่มวุ่นวายแล้วนะครับมาดูเนื้อดีกว่าชาวบ้านที่นี่เขากินเนื้ออะไรกันสีสันสดเวอร์นะฮะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าความเย็นของอากาศที่มีนะครับเสร็จแล้วเช็คบินนะครับก็จ่ายเงินนะครับขอจบการรีวิวการ
ดำรงชีวิตในต่างประเทศโดยการทำอาหารกินเองนะครับจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับ